ماذا يسأل عنها كل أحد في قبره بعد أن يموت؟ คำถามต่างๆ3คำถามที่ทุกคนนั้นจะต้องถูกถามในกูบูร السؤال الأول من ربك คำถามแรกก็คือใครคือพระเจ้าของท่านจะกูรับบีอัลลอฮ์ท่านก็กล่าวว่ารับพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์อัลลอฮุรับบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันคอลักกานีวะรัซักกานีพระองค์นั้นได้ทรงสร้างฉันและทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ฉันوأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى أتربى في داخلي في أخلاقي في سلوكي. พระองค์นั้นได้ทรงประทานบรรดาคัมภีร์ให้แก่บรรดารอซูลเพื่อที่จะสิ่งเหล่านั้นจะได้มาอบรมสั่งสอนฉัน ولهذا لا لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غير الله. ดังนั้นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกสักการะเป็นอันขาด وكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر لو مرة واحدة سجد لغير الله هذا هو الكفر الأكبر ดังนั้นใครที่ผันแปรให้กับสิ่งอื่นอิบาดะห์ของเขาให้กับสิ่งอื่นดังนั้นเขาคือผู้ที่ตั้งภาคี لكن لابد أن نحذر على أنفسنا من الشرك ونحذر غيرنا แต่ถ้าว่าเรานั้นต้องเตือนตัวของเราเองและคนอื่นๆให้ออกจากชีริกอัมมาอัลฮุกุมอะลาอัลอัชคอสฟุลานกาฟิรฟุลานมุบตะดิอฮาซาไลซะลานาฮาซาลิกิบาร์อัลอุลามะนะห์นุอะลัยนาอันนะตะอัลลัมวะนุอัลลิมนะห์ซัรวะนุฮัซซิรอันนาสสําหรับเรานั้นก็คือการเตือนตัวของเราและเตือนคนอื่นให้ออกจากชีริกส่วนการฮุกุมการตัดสินตัวที่ตัวบุคคลนั้นเป็นหน้าที่ของบรรดาอุลามะเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาไม่ใช่หน้าที่ของเรา